ก็คือพอหลังจากที่กินน้ำมันงาปุ๊บชีวิตก็ไม่มีอิสระเลยทำไมคะตาอนุมูลอิสระเออร้อนแปลกมากตรงที่ว่าเออทำไมเราจับหูมันถึงหายร้อนแต่บางอย่างที่บางอย่างพอไปจับหูมันก็ร้อนอะไรอ่ะที่อยู่ตรงหน้าแน่นอนว่าวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญแซ่บแซ่บสุดแซ่บมาอยู่กับเรานะคะขอเรียนเชิญพี่เจมิสอ่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหดีใจมากเลยได้มาเขาเรียกว่าช่องคุณสักทีช่องอะไรนะส้มตุ๋ยขอบคุณมากที่เชิญมาและอะไรอิเลเคขาตรงนี้ฮะพี่มดเล่ามาแน่นอนว่าคนที่มารายการเราก็จะต้องมาโชว์ฝีมือการทำอาหารผมพูดเลยนะ10กว่าปีที่ผมอยู่ในครัวมาตลอดเวลาเลยทำอะไรในครัวก็มีการคุกเคลียร์คุณพ่อคุณแม่บ้างแล้วก็ได้ทำอาหารบ้างอ่ะวันนี้นะคะก็คือเราเชิญพี่เจมาแนะนำว่ามีเมนูแซ่บๆให้ทำและให้กินแต่ว่าอันดับแรกคือนี่เลยค่ะอะไรจ๊ะนี่อันนี้คือหมูชาชูนะคะตาฮามองนะคะวันนี้ก็ตาอะไรนะฮามองฮามองใช่อันนี้คือเป็นหมูชาชูที่กำลังได้รับความนิยมตอนนี้ก็คือวันนี้เราจะทำหมูชาชูเราจะมาทดสอบว่ากินกับอะไรก็อร่อยเมนูที่เราจะเอามาให้กินวันนี้หนึ่งเลยคือมีครกอย่างงี้คือข้าวผัดแน่นอนถูกไหมพี่ก๊อฟต้องตามอาหารอีสานลองดูดิว่าหมูชาชูกับตำลาวจะเข้ากันไหมพูดแล้วนะฮะแล้วเมนูที่สองก็คือข้าวผัดชีสมาดูว่าหมูชาชูกับข้าวผัดชีสจะเข้ากันไหมโอ้โหชักอยากลองพี่มดและเมนูที่3มาม่าเกาหลีเฮ้ยมันจะเข้ากันไหมน่าเลยมันจะเข้ากันไหมอันนี้เริ่มเมนูแรกเลยกว่าตามความถนัดของพี่เจตำบะหุ่งก่อนเลย เอาไหมตำบะหุ่งก่อนไหมนึกว่าจะเล่นแบบว่าขอเป็นมาม่าเกาหลีก่อน อันนี้คือต้องบอกทิกก่อนนะว่าคนที่จะตำส้มตำอร่อยเนี่ยต้องเป็นคนที่1ต้องหน้าตาดีอารมณ์ดีเพราะว่าอาหารเนี่ยทำเนี่ยต้องอารมณ์ดีถึงจะทำให้อาหารอร่อยมีไหมคุณสมบัตินี้มีครบฉันอยากชิมทำออกมากินได้ไหมไม่รู้ขอบอกก่อนว่าหมูชาชูที่เขาให้มานะคะอันเนี้ยคือเขาจะฟีดมาให้แล้วคืออันเนี้ยพร้อมทานนะแค่เราเอาแบบลงเตาเอาเข้าเตาไมโครเวฟก็ได้เอ้ยไมโครเวฟไม่ได้ต้องเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันครับแล้วก็หรือว่ากระทะก็ได้ที่แบบทุกคนอยากทอดก็ทอดอันนี้เราต้องขอบคุณฮามองด้วยนะครับน่ารักดีจังเลยแพ็กเกจจิ้งก็ดีเดี๋ยวเราขอเอาไปใส่หม้อทอดไว้ก่อนครับระหว่างนั้นก็รอพี่เจตำส้มตำเนาะเวลาเราใช้พริกนะฮะอย่าลืมนะเวลาเราเด็ดพริกเนี่ยนะฮะเราต้องเด็ดที่ตีเขาหรือตรงหัวเขาเนี่ยเราต้องเด็ดออกนะก้านไม่จำเป็นต้องมาใช้นะครับค่ะอย่างวันนี้ดูจากหน้าทีมงานแล้วก็น่าจะเป็นคนกินเผ็ดเอาเมื่อกี้ผมทิ้งแซ่บใช่ไหมพอพริกทิ้งแต่พอก้านลงว่ะเออเป็นคนดีผมเนี่ยเวลาตำพริกเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปมองนี้แล้วตำนะค่อยๆตำไปก่อนเฮ้ยเลยบอกว่าตำไม่เป็นไงพี่เจโอ้ผมนี่ลูกอีสานมาตั้งแต่เกิดคือคุณพ่อเนี่ยไปโตที่ฝรั่งเศสมีอยู่ช่วงนึงของชีวิตเนี่ยผมไปอยู่ญี่ปุ่นมาอยู่ประมาณ8เดือนก็ได้เพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นมาพักนึงแล้วก็บินมาเก็บตัวที่กาฬสินธุ์อยู่ประมาณไม่2-3อาทิตย์กว่าหลังจากนั้นนี่นะก็เลยไปเรียนมัธยมต่อที่สหรัฐอเมริกาก็อยู่สหรัฐจนโตจนหน้าฝรั่งขนาดเนี้ยนี่เห็นมั้ยอ่ะหลังจากเห็นมั้ยพริกมันจะเริ่มแบบนั่นแล้วละเอียดแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วคืออะไรเกือบเริ่มละเอียดแล้วแถวบ้านเค้าเรียกมันแหลกครับนะฮะเราเริ่มใส่เครื่องปรุงก่อนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำก่อนใช่ไหมน้ำก่อนเดี๋ยวนะมะนาวมะนาวเดี๋ยวมดมาหั่นให้มั้ยลุยกินเปรี้ยวไหมคุณกินค่ะเปรี้ยวหวานนะมดชอบกินเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหน่อยสัก3ชิ้นแล้วกันมะนาวลงนะครับมะนาวเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็นี่น้ำปลา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 นะครับปลานี่ก็แล้วแต่ชอบบางคนอาจจะชอบแบบมากหน่อยน้อยหน่อยอันนี้แล้วแต่นะครับก็ใครก็เรียนเชิญเลยความเค็มนะผมเป็นคนไม่ค่อยกินเค็มอันผงนัวบะหมี่บะผงนัวไหมเราไม่ใส่ผงชูรสค่ะโอ้นี่การแบบว่าไม่ทานผงชูรสเนี่ยเป็นอะไรที่รักษาสุขภาพนะกินหวานไหมกินหวานค่ะเวลาตำอะไรอย่างนี้นะครับเราต้องพยายามใช้ช้อนกลางนะฮะถ้าใช้ช้อนกลางไม่ได้เอาเป็นช้อนอีสานไปก็พอแล้วก็คนๆดูเมื่อกี้พี่เจใส่อันนี้ยังน้ำปลาใส่แล้วน้ำปลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ช้อนเวลาช้อนของเราต้องเป็นช้อนของเราคนเดียวนะคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์แบบนั่นเด็ดขาดนะฮะก็ขัดหวานเดี๋ยวผมก็ต้องเปลี่ยนช้อนนะเป็นอีกช้อนหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่อะไรต่อคะมะกอกถูกไหมมะกอกใช่คือเราต้องใส่เครื่องให้ครบก่อนจริงๆแล้วอ่ะมะเขือเนี่ยนะไม่ใช่มะเขือมะกอกมะกอกเนี่ยนะเราปอกแค่เปลือกเขาแล้วก็เอาทั้งลูกเนี่ยโยนลงไปเลยคุณเฮ้ยนี่ก็เป็นคนมีฝีมือนะ
ปอกแบบว่าดูเป็นแม่บ้านแม่เรือเป็นกุลสตรีนะป่ะลงไปเลยมีวัดโยนลงมาให้ผมเลยลงมาเลยค่ะแล้วก็มะเขือเทศจ้ามะเขือนี่แล้วแต่คุณชอบเลยเพราะมะเขือให้ความหวานมะเขือเทศนี่ไม่ใช่แค่แบบอร่อยอย่างเดียวนะทำให้ผิวพรรณดีด้วยสำหรับสาวๆเพราะว่าเขามีสารนิโคตินนะครับฮะมีนิโคตินเหรอมีไลโคปีนอีกหนึ่งอย่างขาดไม่ได้เลยสำหรับตำบะหุงนะฮะก็คือถั่วฝักยาวใส่เยอะๆเลยใส่ถั่วฝักยาวนะคะหลังจากที่เครื่องของเขาเนี่ยมันครบแล้วทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของตำบะหุงขาดไม่ได้คือเนี่ยให้ดูหน้าก่อนอ่ะงานหน้าตาดีเราต้องใส่นี่ฮะสิ่งที่สำคัญสุดคือมะละกอหรือว่าทัพพยาป๊อกนี่นะฮะผมล้างมือแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าอย่าดราม่านะจ๊ะล้างมือแล้วใส่หยุมหนึ่งเขาบอกหยุมหนึ่งหยุมหนึ่งนี่ถือว่าพอดีสุดแล้วก็คนไปเรื่อยๆคือส้มตำสมัยนี้มันไม่เหมือนส้มตำสมัยก่อนพี่มดคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแหลกทุกอย่างคือทุกอย่างจะต้องนัวต้องเข้ากันไปหมดแต่ผมอ่ะเป็นคนที่นิยมกินแบบเส้นก็ยังสดๆอยู่ถั่วก็ยังสดๆอยู่ไม่อยากให้มันแหลกมากไอห้องน้ำอยู่ไกลไหมฮะเตรียมตัวไปเลยนะครับผมกินน้อยๆเป็นยาระบายนี่คือตักใส่จานได้เลยเหรอคะใช่เลยครับผมนี่ให้ดูก่อนเป็นไงกระโถตำราวฝีมือพี่เจบีนะคะวันนี้ลองดูว่าญาตินะว่ากินกับหมูชาชูของเราแล้วจะอร่อยไหมเอาเด้อเอาเด้อพ่ออยากสิภาคเด้อวันนี้เด้อมาแล้วก็มาทำเมนูต่อไปนะคะนั่นก็คือข้าวผัดข้าวผัดสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีกระเทียมกระเทียมมีไข่ไข่มีไหมไข่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไข่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ซอสอะไรเงี้ยที่เราจะใส่ในตัวข้าวผัดนะแล้วก็เราต้องใส่เหล้าด้วยใส่อะไรนะเหล้าอ๋อรับรองว่าเมาส์แน่นอนเย็นว่างๆช่วยปอกกระเทียมด้วยค่ะได้ครับผมสิ่งเดียวที่ผมทำไม่ได้ในการทำอาหารคืออะไรรู้ไหมคือปอกกระเทียมนี่แหละมันปอกยังไงวะปอกไงกระทะนั้นเราไม่จำเป็นต้องล้างก็ได้นะครับเพราะว่ามันโดนความร้อนมันก็สะอาดอยู่แล้วล่ะฮะเราล้างมาแล้วล้างมาแล้วเหรอมาพี่มดกระทะร้อนแล้วฮะเอากระเทียมลงมาเลยทั้งหมดเอากระเทียมลงนะคะฟาดมาให้หมดเลยฮะหอมไหมน้ำมันงาเนาะไม่น้ำมันงามีประโยชน์ด้วยนะพี่มดช่วยอะไรบ้างคะก็หนึ่งคือน้ำมันงาเนี่ยนะครับก็ทำให้ช้างเนี่ยนะฮะไม่ต้องโดนตัดงานะครับผมเดี๋ยวคนละน้ำมันกันคนละงาอ๋อเหรองามันก็มีเขาเรียกวิตามินไงต้านอนุมูลอิสระก็คือพอหลังจากที่กินน้ำมันงาปุ๊บชีวิตก็ไม่มีอิสระเลยทำไมคะต้านอนุมูลอิสระหลังจากที่กระเทียมเริ่มพองแล้วข้าวลงลงไปเลยพี่มดเทลงไปเลยค่ะนี่มาม่าเกาหลีมาม่าเกาหลีห่วงหมูชาชูค่ะแต่ว่าตอนนี้คือน้ำเราร้อนมากแต่ว่าแก๊สเราไม่ได้เปิดนะรู้ป่ะเอาแล้วมันน้ำมันร้อนได้ไงอ่ะร้อนแปลกมากตรงที่ว่าทำไมเราจับหูมันถึงหายร้อนแต่บางอย่างที่บางอย่างพอไปจับหูมันก็ร้อนอะไรอ่ะ อย่าลืมนะใครว่างๆนะครับก็ซื้อหมูชาชูได้ของฮาหม่องแล้วนะคะทั้ง3เมนูตอนนี้ก็ถึงเวลาอันเป็นที่รักของเราแล้วนั่นก็คือการชิมค่ะโอ้โห3เมนูวันนี้เลือกไม่ถูกเลยพี่มดเดี๋ยวลองมาชิมดูชิมค่ะขออนุญาตลองนี้ก่อนอันนี้ไม่เคยลองได้วิธีการชิมแบบที่เขาแบบกินกันแบบ
ดูมีเขาเรียกว่าสกุลรสชาติเขาต้องกินกันแบบสกุลรสชาติรวมแบบทั่วทั่วเลยนะครับแล้วพี่ไม่กินพระเอกของเราไปด้วยอ่ะเดี๋ยวลองชิมนี้ก่อนไอ้นั่นเดี๋ยวทีหลังเป็นไงคะอาหารบ้านเกิดเป็นไงบ้างน้ำตาไหลข้าวผัดอยู่ในปากพร้อมกับเครื่องเคียงทุกอย่างตามด้วยชาชูอีกชิ้นหนึ่งค่ะเป็นไงคะอร่อยนะโอเคก็มีทั้งความหอมความกลมกล่อมของตัวข้าวโพดได้ความหวานข้าวผัดก็จะมันๆหน่อยรวมถึงชาชูที่เนื้อแน่นอันนี้เนื้อแน่นนี่ขนาดยังไม่ได้กินตรงกรอบๆนะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านจะไปต้องทำอย่างนี้ก่อนขออนุญาตเลยนะครับเคยไปกินที่หลังของดีเคยไปกินที่หลังนี่คือเกาหลีของแท้นะคะเพราะว่าปกติคือคนเกาหลีเวลาเขากินเขาจะแบบสดน้ำดังๆเขาจะได้แสดงว่าอร่อยคิดถึงพ่อเนี่ยต้องลองว่าหมูชาชูกับราเมงแล้วมันอร่อยไหมก็ด้วยความที่ผมพูดแหละว่าตัวหมูเนี่ยมันมีความแน่นของเนื้อพอมาไปเจอน้ำที่มันมีความเข้มข้นรสชาติเผ็ดๆเนี่ยหนึ่งมันก็ได้ใจเราแหละก็รสชาติดีแบบดีไปแบบเป็นไงอร่อยเลิศเมนูนี้ขอเลยไปขอกลับบ้านขอไปถึงบ้านด้วยแต่บินโตขอกลับบ้านด้วยปังทำใหญ่ๆจะได้จบๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทำใหญ่ๆเลยค่ะก็คือตำเองก็ต้องแซ่บเองอะนะไปผมรู้สึกอยากไปทะเลใครก็ได้เรียกหมอแล้วขาไปให้คุณด่วนถ้ามันไม่อร่อยต้องกินกับหมูชาชูดูว่าอร่อยไหมคุณพูดถูกถูกต้องจริงๆหมูอะค่ะหมูชาชูของห่าหม่องนะที่เราเอามานะคะเวลาเราสั่งไปอะเขาจะมีน้ำจิ้มแถมไม่ให้ด้วยไม่เอาน้ำจิ้มให้ผมด้วยใช่เขาจะให้พี่เจลองกินกับอาหารฝีมือพี่เจเองไงต้องลองดูว่าเราฟิวชั่นยังไงได้บ้างนี่ไงคิดถึงทะเล ต้องมีข้าวเหนียวแล้วต้องมีข้าวเหนียวไม่มีคำบรรยายครับเหลือเชื่ออร่อยรับทานได้มันเข้ากันดีคือจริงๆอ่ะอาหารแต่ละอย่างค่ะคือถ้าเกิดว่าเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็สามารถปรุงรสชาติที่เราชอบได้เลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าสนุกมากนะคะขอบคุณพี่เจด้วยที่แบบมาแก้มฝืนของเราวันนี้ค่ะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะใต้คลิปว่าอยากให้เราทำอะไรหรือว่าอยากให้พี่เจมาอีกหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์ได้มาเถอะท่านอยากมาโอเควันนี้ขอบคุณพี่เจมากนะคะไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ